สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไดอารี่ Day 17ของการเดินทาง20กันยายนใช่ป่ะหรือ21ป่ะ21กันยายนแล้วแต่เป็นวันที่17ของการเดินทางวันนี้เป็นวันที่อยู่ที่เช็กรีพับลิกเป็นคืนสุดท้ายแต่จริงๆเราไม่ได้เที่ยวเช็กรีพับลิกมา2วันแล้วก็คือเราอยู่ที่โรงแรมที่เช็กรีพับลิกนั่นแหละเริ่มต้นวันนี้ด้วยความสดใสก็เหมือนกับเมื่อวานแล้วเมื่อวานก็สดใสพวกเราก็ยังคงทำเหมือนเดิมก็คือผันอาหารเช้าที่โรงแรมตุนเอาไว้อันดับแรกเนี่ยเราเริ่มต้นจากจุดใต้ตำตอของเราก่อนคือใกล้ๆที่พักเรานี่แหละหนึ่งวันในตัวก็คือขึ้นเนินไปดูวิวอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ภูมิใจที่เราแบบว่าคงจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้ตรงนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอดูเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บจะกลับลงไปอ้าวคนขึ้นมาเต็มไปหมดเลยคนแก่ด้วยคนแก่ด้วยแล้ววันนี้ปัญหาที่เรากุ้มใจมากๆเลยคือมีตังค์เหลืออยู่235เช็คคราวเนี่ยก็ประมาณ300กว่าบาทเนี่ยเราจะผ่านยังไงให้มันหมดดีคือเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะไม่กลับมานะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่รู้เมื่อไหร่เราก็เลยผ่านให้หมดไว้ก่อนยังดีกว่าเหลือเราไม่ได้ใช้เราไปผ่านเงินรอบแรกก่อนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคนจีนก็ยังไม่หมดเหลืออีกตั้ง130แล้วเราก็ไปนั่งเรือข้ามฟากไปที่เมืองคัวออดลาเดนไปทำอะไรวันนี้ก็คือไปที่จุดที่เราคิดว่าสวยที่สุดในแซกซอนสวิตเซอร์แลนด์ตรงนี้แล้วใครที่มาแซกซอนสวิตเซอร์แลนด์แล้วไม่มาที่นี่เนี่ยถือว่าไม่ได้มาก็คือบัสเตบุกและก็เป็นวันที่ทุกคนจะเห็นเราไฮกิ้งกันอย่างหนักเป็นวันสุดท้ายแล้วหมายถึงว่าหลังจากนี้ไม่มีแล้วเหรอก็ขอให้ไม่มีตามแผนคิดว่าไม่น่าจะมีเยอะอาจจะมีบ้างคือเราประจนภัยกันมาตั้ง5วันติดกันแล้วโดยสรุปแล้วเนี่ยเส้นทางในรูทเนี่ยตั้งแต่เรามาเหยียบคาโรวีวาลีจนมาถึงโบฮีเมียนสวิตเซอร์แลนด์จนมาถึงแซกซอนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยเสียดายมากๆเสียดายคืออะไรรู้ป่ะเสียดายที่เก็บไม่ครบหรือถึงครบก็มีเวลาน้อยเกินไปซึ่งเราก็สัญญากับตัวเองว่าอนาคตเราก็คงจะกลับมาที่นี่อีกแบบชิลๆสักวันหนึ่งแดลี่มันจะเป็นเชิงแนวบนมากกว่าใช่ไหมวันเนี้ยเราต้องแบบลำบากลำบนนะไปเที่ยวกลับมาเสร็จปุ๊บรีบมาขึ้นรถไฟให้ทัน4โมงปรากฏไม่ทันอ่ะไป4โมงครึ่งกลับมาข้ามเรือเอากระเป๋าข้ามเรือกลับอีกรอบนึงเพื่อที่จะสุดท้ายกลับไปเรสเดนนี่คือความลำบากของพวกเราในวันนี้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราช็อกมากๆคือก่อนมาเนี่ยออฟก็หาข้อมูลแล้วว่ามันไม่มีล็อกเกอร์ในสถานีรถไฟแถบนี้ทั้งบาทชันดาวเอ้ยโคนิกไตเอ้ยคั่วออดลาเดนเอ้ยไม่มีแต่ว่าพอเราเดินออกจากสถานีรถไฟคั่วออดลาเดนปุ๊บระหว่างทางเกือบจะถึงท่าเรือข้ามฟากนั้นมีล็อกเกอร์เราไม่เคยเจอล็อกเกอร์อยู่กลางทางเลยเพิ่งมีที่นี่บินที่แรกซึ่งเหนือความคาดหมายของเราอย่างมากจริงๆเขาไม่ได้มีล็อกเกอร์ตรงใจจะให้เก็บกระเป๋าโดยตรงหรอกเขามีล็อกเกอร์สำหรับเก็บจักรยานแล้วก็ไม่ได้เสียเงินด้วยนะฟรีด้วยเราก็เสียดายว่านี่ถ้าเกิดเรารู้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยนะตอนเช้าเราเช็คเอาท์จากโรงแรมเสร็จปุ๊บเราแบกกระเป๋ามาเลยแล้วเราก็มาฝากที่นี่เลยพอเที่ยวเสร็จปุ๊บเราก็ไปเดสเดนได้เลยก็จะถึงเดสเดนเร็วขึ้นเนี่ย2-3ชั่วโมงก็สบายกว่านี้ไปแล้วฉะนั้นถ้าเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่ามาได้มาเที่ยวที่บัสเตบรุคเคอร์มาจากทางเฮเลนสโกโชนาเหมือนกับเราเนี่ยก็สามารถที่จะมาฝากล็อกเกอร์ตรงนี้ได้เรามีทำคนดูไกด์ทิปเอาไว้แล้วเกี่ยวกับการฝากล็อกเกอร์ตรงนี้แล้วทีนี้มาถึงเรื่องของเรือข้ามฟากไอ้ตรงช่วงที่ข้ามฟากเนี่ยนะมันนิดเดียวจริงๆอ่ะสร้างสะพานข้ามไปก็ได้เพราะไอ้นี่แหละที่ทำให้เราเนี่ยมารถไฟรอบ4โมงเย็นไม่ทันเพราะว่าจริงๆเรามาถึงท่าเรือเนี่ยตั้งแต่3โมง50มาช้าไปแค่9เดียวเท่านั้นเองแล้วเรือมันก็วิ่งช้าด้วยนะแล้วทีนี้พอมันไปจอดชานมันก็ต้องรอนะรอคนมาลงให้เยอะๆก่อนแล้วถึงจะข้ามกลับมาใช่ไหมปรากฏว่าจากที่เรามีสัก15นาทีเนี่ยกลายเป็นไม่ทันเราก็เลยต้องไปช้าลงอีกครึ่งชั่วโมงยังคงเป็นไดอารี่ของ Day 17พาร์ท2ก็คือเมื่อวานเราก็ถ่ายไม่หมดเราก็มาถ่ายวันนี้ซึ่งเป็น Day 18ขณะที่กำลังรอรถรางสาย2ของเรสเดนออกตัวอยู่เมื่อวานนี้ก็เป็นการบ่นซะมากกว่าใช่ไหมเกี่ยวกับเรือข้ามฟากของลาเดนบัสเตบรุคเคอร์เนี่ยคือเป็นสะพานหินจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่ในแซกซอนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาแล้วก็ต้องมาที่นี่คำว่าสวิตเซอร์แลนด์คือเราไม่รู้นะว่าทำไมเขาถึงใช้ชื่อสวิตเซอร์แลนด์มันเกี่ยวอะไรกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หมายความว่ามันเป็นจุดที่สวยมากๆก็ถือว่า 2-3 วันรวมถึงวันของ Day 17ด้วยเนี่ยเป็นช่วงที่สวยที่สุดช่วงนึงตั้งแต่เรามาทริปนี้เลยก็ว่าได้ก็อยากให้ดูในรีวิวมากกว่าว่ามันสวยยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆคือมาตรงเนี้ยใช้เวลาคุ้มอย่างแน่นอนเลยเพราะว่ามีจุดไฮกิ้งหลายจุดมากหลังจากที่เราจบจากลาเดนแล้วเนี่ยเรากลับมาถึงเฮเลนสโกเพื่อเอากระเป๋านี่นะเราก็ข้ามเรือมาเราก็ไปเอากระเป๋าที่โรงแรมใช่ไหมป
ังเอิญว่าเรายังมีเงินเหลืออยู่130เช็คคราวทีนี้เราต้องรีบใช้ให้หมดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหาแลกที่อื่นได้อีกหรือเปล่าเราก็เลยไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคนจีนอีกแล้วได้แต่ขนมมาทั้งนั้นเลยไอช้อปปิ้งที่ว่าคือการวิ่งช้อปปิ้งนะวิ่งจากท่าเรือไปร้านไม่ต้องคิดอะไรแล้วหยิบเลยเนี่ยวิ่งหน้าตั้งเลย 2-3 นาทีไม่เกิน5นาทีจ่ายเงินเสร็จปุ๊บออกมาจากร้านอ้าวเหลือเวลาตั้งเยอะอุตส่าห์รีบแทบตายแสดงว่าเราวิ่งกันเร็วแล้วทีนี้พอเราเอากระเป๋าเสร็จปุ๊บเรามีเงินเหลืออยู่2เช็คคราวเนี่ยว่าอยากจะเก็บไว้อยู่ต่างหน้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เก็บมาตลอดเลยนะทริปไหนต่อทริปไหนมีเศษเหรียญเหลือก็เก็บนะไม่เห็นจะได้ใช้ประโยชน์อะไรเราก็เลยตัดสินใจให้กับรีเซพชันโรงแรมไปพอขากลับอ่ะลุงคนขับเนี่ยเขาเห็นเราเพิ่งจะไปเมื่อกี้นี้10กว่านาทีมาเราย้อนกลับมาแล้วเขามีการอย่างนี้ด้วยก็คือเขาไม่ยอมรับเงินเราอ่ะเราเก็บเงิน80เช็คคราวสุดท้ายไว้เพื่อจะจ่ายค่าเรือเขาไม่ยอมรับเงินเราเราก็แบบว่าโอ้โนแล้วเขาก็แบบว่าจะให้เราฟรีอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะเอาไปเถอะอะไรเงี้ยเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้จะจ่ายตังค์อีกแล้วบอกว่าสงสารอะไรประมาณนี้นะแต่เราก็แบบว่าโอ้ไม่ไอ้ดอนนิดอันนี้มออะไรอย่างงี้นะเขาก็ฟังไม่ออกหรอกจริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายเขาก็ทําหน้ารําคาญเว้ยอันเขาบอกว่าวางตรงนี้ประมาณว่ารับเงินอย่างรำคาญด้วยไหมพอเรามาถึงเดสเดนเนี่ยต้องซื้อตั๋วน่ะพวกเราอ่ะมีตั๋วอยู่แล้วเราซื้อตั๋ววันมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอยากจะซื้อตั๋วล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าที่อื่นๆน่ะมันจะมีตู้ซื้อตั๋วมากน้อยแค่ไหนเราก็เลยด้อมๆมองๆอยู่ตั้งนานสุดท้ายรถคันที่เราจะขึ้นผ่านไปแล้วคันหนึ่งยังไม่ขึ้น2คันผ่านไปแล้วแล้วเราก็งมอยู่สรุปก็คือเราก็ถามคนแถวนั้นจนได้ความตัดมาเลยนะคือได้ความเสร็จเรียบร้อยแล้วคือแค่อยากรู้เฉยๆอ่ะแล้วก็ตัดสินใจซื้อไปเลยซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็ทีนี้ก็ไปหาที่พักซึ่งตอนนั้นมันดึกแล้วมันมืดแล้วด้วยอ่ะก็แบกกระเป๋าไปคนละใบที่พักเนี่ยมันก็หาไม่ยากนะแต่ไอ้ที่มันยากอ่ะคือเราเหมือนเราเล่นเกมภาษาเขาให้โจทย์เรามาว่าให้เดินไปตามเส้นทางนี้นะให้หยิบกุญแจที่เมลบ็อกซ์นะไอ้กุญแจเนี่ยมันไม่ได้วางอยู่เฉยๆนะมันแปะอยู่ตรงไอ้เมลบ็อกซ์ไอ้ติมงฟ้าแล้วที่เขาอธิบายมาเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษไงแล้วพอคุณได้ไอ้กุญแจมาแล้วเนี่ยคุณก็ไขเข้าไปในประตูแต่ยังไม่ได้เข้าห้องนะเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณก็ขึ้นไปชั้นห้องใต้หลังคาซึ่งไอ้ภาษาอังกฤษของเขามันคือเอติกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอติกคืออะไรอ่ะกดแปลภาษา Google เลยใต้หลังคาหรือว่าเขาจะให้เรานอนห้องใต้หลังคาวะเราก็ขึ้นไปดีก็ดูแล้วมันไม่น่าจะใช่แน่ๆอ่ะแต่ออฟก็ไม่ยอมออฟก็ลองเอากุญแจเนี่ยไขเข้าไปพอไขเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจอแบบเหมือนห้องใต้หลังคาจริงๆมีแต่ผ้าตากเต็มไปหมดเลยดีก็บอกว่าจะบ้าเหรอใครเขาจะมาให้เราอยู่ห้องใต้หลังคาเตียงก็ไม่มีห้องน้ำก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันมืดด้วยน่ากลัวด้วยไปเถอะทำยังไงดีอ่ะทำไปทำมาออฟก็มาแกะไอ้คีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษที่เขาให้มาอีกทีนึงว่าอันเนี้ยมันน่าจะอยู่ในตะกร้าสีส้มคือถ้าเกิดว่าเขาใช้คำง่ายๆอ่ะฉันก็รู้ไปตั้งนานแล้วแต่มันดันเขียนอธิบายซะยาวเลยทำไมก็ไม่รู้ยาวเกินอ่ะเอาแค่ง่ายๆว่ากุญแจอยู่ในตะกร้าก็พอแล้วเขียนซะยาวทำไมก็ไม่รู้เราก็เอามือล้วงเข้าไปในตะกร้าลองจินตนาการดูว่าในห้องนั้นมันมืดมากนะคือมีไฟดวงเดียวตอนแรกเข้าไปอ่ะมันเราต้องกดเปิดไฟด้วยเราต้องคำหาไฟอ่ะเอามือถือหาไฟอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดไฟมีลิบลี่อยู่ดวงเดียวมันมืดมากก็คำหาไอ้บาสเกตสีส้มมันห้อยอยู่ตรงกลางห้องเว้ยเราก็เอามือล้วงเข้าไปล้วงไหนวะกุญแจนี่ไงกุญแจนี่ไงเหมือนตอนเข้าค่ายอ่ะนึกถึงอารมณ์เหมือนตอนเข้าค่ายเหมือนเล่น Resident Evil หากุญแจเพื่อเปิดห้องไปต่อเหมือนเล่นเกมภาษาได้เลยว่าคุณจะต้องเดินไปที่นั้นนะไปปลดล็อกก่อนนะปลดล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินกลับมาที่ปราสาทเอากุญแจนี้ไปไขห้องเปิดเข้าไปป๊าบโอ้โหอารมณ์โมโหนี่หายไปเลยต้องไปดูในรีวิวห้องหาเจอเพราะว่าออฟเอจใจพอกุญแจที่ไขประตูเข้าดาดฟ้าเนี่ยมันเป็นดอกเดียวกับที่ไขประตูใหญ่ด้านล่างชั้น1ประตู2บานคนละที่กันมันใช้กุญแจดอกเดียวไขด้วยกันได้ส่วนใหญ่อ่ะเขาจะใส่กุญแจไว้ในเมลบ็อกซ์อยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าเจ้าเนี้ยเขาจะเล่นอะไรนักหนาก็ไม่รู้เหมือนกับว่าเขากลัวว่าคนจะเอามือล้วงเข้าไปในเมลบ็อกซ์อ่ะเขาก็เลยต้องหาที่ซ่อนเราก็คิดในใจว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้อ่ะทํายังไงอ่ะถ้าเกิดว่าแบบคิดไม่ออกอ่ะเกือบไปแล้วเหมือนกันแต่ห้องดีมากห้องดีเกินราคามากดูได้จากรีวิวของเราได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้แดดดี้จบเท่านี้นะ